ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับอันนี้ออฟฟิศอ่ะเป็นแพทย์ศิลป์นะนี่บ้านน้องสาวไงบ้านจีอ๋อบ้านจีจีอยู่นี่นี่เป็นลุงโรงปลูกให้อ๋อลุงโรงปลูกปลูกให้เลยแล้วก็คือทุกคนมีที่อยู่เป็นโซนมีครอบครัวเป็นของตัวเองเขาเลยถ้าไม่ทำแบบนี้พี่ก็ต้องเอาเงินมาเจือจูนเขาใช่ไหมผมให้เบ็ดให้เขาไปตกปลาถ้าผมให้ปลาให้ปลาคือป้อนใส่ปากเขาเลยให้เงินอย่างเดียวให้เงินอย่างเดียวเขาก็จะหมดเขาก็จะรอเมื่อไหร่เอาปลามาป้อนใส่ปากฉันคือทำไม่เป็นทำไม่ได้แล้วตอนนี้คือซากเห็ดที่แบบว่าซากเห็ดที่หมดแล้วหมดแล้วใช้งานแล้วใช้งานแล้วโรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโรงไก่หมดเลยเนี่ยเราทำข้างหลังเห็นไหมเนี่ยอันนี้คืออันนี้โรงหมูยังโรงหมูครับนี่อยู่ข้างในเลยน้องสาวรายละเอียดถามเขาได้อย่าถามลงไม่ค่อยรู้ลงไม่ค่อยรู้นี่คุกคีอยู่กับหมูน้องเนี่ยชื่อจิรภาเป็นน้องห่างกัน17ปีเป็นลูกหลงโอ้ยอ๋อลูกหลงอีเจ๊ไอออกทีวีจิรภาเนี่ยรักษาใช้ชื่อเต็มรักษาว่าเข้ามานี่เข้าไปหาเลยดีกว่าเนี่ยคือจิรภาเจ๊เอ้ยไอ้รายการเขามาถ่ายเฮ้ยอันนี้หมูโตเหรอหมูโตเหรออันนี้หมูโตนี่จะขายได้แล้วแต่หมูพวกนี้เฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่มันก็จะเป็นระดับของมันนี่ทำไมตัวมันเป็นเลอะๆอ่ะก็เดี๋ยวถามไอจีได้ไหมข้างในที่อากาศดีไม่ได้อากาศดีเลยนะเย็นก็จริงอยู่แต่สัญญาคุณดากรไม่ไหวแล้วเหม็นที่หมูว่าคือมันไม่ชินผมนี่ชินมากเพราะอะไรรู้เปล่าเกิดมาโพธารามทั้งโพธารามมีกลิ่นเนี้ยพี่ถ้าคนช่วยขับผ่านจังหวัดไหนได้กลิ่นเข้ามาในรถเลยใช่ใช่อันนี้โพธารามเป็นอย่างนี้เพราะเลี้ยงหมูกันทั้งอำเภอเฮ้ยเป็นร้อยเลยมั้งเนี่ยพี่ไม่ได้เลี้ยงพี่ไม่ได้เลี้ยงแบบเล็กๆอ่ะเราเลี้ยงกี่เดือนเราถึงจะขายได้ประมาณ6เดือน5เดือนก็จะปล่อยขายแล้วก็จะเป็นหมูสาวอ่ะเจ๊พี่แหมนไซส์นี้น่าจะประมาณ4เดือน5เดือนละ4เดือน5เดือนใกล้แล้วโตเร็วอ่ะโตเร็วมากแต่เวลาเขาขายเขาใหญ่กว่านี้นะก็คืออันแรกๆที่เราเดินผ่านอันนั้นใช่ลุยจีไปนอนพาดรางอยู่ตรงนั้นไม่เจ๊ นั่นหมูฮะนั่นหมูถ้าเขาไม่อยู่ตรงนี้เขาจะอยู่ตรงไหนมันมีหลายโซนมีพี่น้องก็ต้องตะโกนอะไรเหรออะไรเงี้ยให้ความสำคัญกับเราอ่ะต้องโชว์หัวหน้าอันนี้จะอธิบายเป็นข้อมูลเล็กแล้วก็อยู่ในโซนของปล่อยไก่ด้วยเวลาเดินก็จะมีไก่อยู่แถวๆขาๆอะไรบ้างไม่เป็นไรคือหมายถึงว่าพี่จะปล่อยไก่อะไรอ่ะคนปล่อยไก่แล้วก็ต้องหาไงหากิบก็ได้โอเคเลิกถือว่าหนูไม่ได้เล่นเราอย่าลืมเราเป็นศิษย์มีครูแล้วนะเขาได้ให้วิชาเราไปทำมาหากินแล้วนะไวพัดเพชรตะพืชเฮ้ไวพัดเพชรตะพืชไปเข้ามาพี่แต่เวลาเราเข้าเราต้องปิดด้วยนะเวลาเข้าหมดแล้วเราต้องปิดเลยครับผมเพราะว่าไก่ออกไก่อยู่ไหนอยู่แล้วโอเคอยากจะเจอไก่หรืออยากจะเจอจีจีสิเจ๊จีนี่มานี่ทางไหนทางไหนนี่แล้วเนี่ยนี่คือไก่ตักจะตายไก่อ่อนเหรอไก่กูหูบ้าเหรอเนี่ยไก่หนุ่มทั้งนั้นเลยทำไมไก่หนุ่มเราต้องปล่อยให้มันเป็นอิสระเพราะว่ามันจะได้ชีวิตมันจะได้ใช้ชีวิตมันจะอยู่ในกรงแล้วมันก็จะไม่รู้จักเดินรู้จักเคี้ยวอาหารอันนี้ไก่ชนหรือไก่ชนเลยครับเนี่ยพวกนี้ไก่ที่เอาไปชนเอาไปเป็นแม่พันธุ์แล้วทำไมอยู่อย่างนี้มันเขาเรียกมันไม่ตีกันหรอมันไม่ตีกันเพราะว่ามันยังเป็นไก่เด็กอยู่ไก่เด็กไก่จะตีกันก็คือไก่6เดือนแล้วเริ่มตีพอเริ่มตีเราถึงเอาออกแยกแต่ว่าถ้าลุงอยู่ไม่ทันไปหาน้องไปเจอแล้วเจอจีแล้วจีเอ้ยจีพี่ไอ้สัญญาคุณอากรแล้วก็พี่เสนาลิงแล้วก็พี่ทัพทีมเข้ามาสวัสดีครับคุณจะลาวมาสวัสดีครับสวัสดีครับลาวมาสวัสดีพี่ไอ้ทัพทีมจ้าวดูเลยชุมทางเนี่ยแล้วก็นี่พี่สัญญาสวัสดีครับโอ้เจอนานแล้วพี่ลิงวะเนี่ยใช่ครับเสนาลิงโอ้ตายแล้วมากำลังให้นี่เลยอาหารหมูอยู่คนนี้นี่อยู่กับหมูคุกคีอยู่กับหมูทั้งหมดเนี่ยดูแลเฮ้ยนี่น้องหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยนะไอ้นี่น้องหน้าเหมือนกันเลยอ่ะพ่อก้อนดารามาจะได้แต่งหน้าลูกนี่ไม่ได้แต่งเลยปากแดงขนาดนี้เป็นคนโพธารามพูดเนอะเสียงคำนี้คือโพธารามไอ้คนนี้นี่คนโพธารามแล้วแม่ถ่ายรูปยังพาแม่พ่อถ่ายรูปยังดูแลแขกดียังใหญ่ก็ใหญ่น้องจีเลี้ยงหมูมากี่ปีแล้วครับโอ้ก็ตั้งแต่พี่ลงเขาเปิด12ปีแล้วล่ะพี่ดูใช่แล้วก็ผสมพันธุ์กันเองบ้างเอาอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆเนี่ยจีเนี่ยก็วางแผนคือว่า
พอขี้หมูเนี่ยมันล่วงลงไปก็เป็นอาหารของไก่เพราะว่าขี้หมูมันจะมีหนอนไงเป็นโปรตีนจริงไหมพี่ลงบอกว่าจีเนี่ยไม่เหม็นขี้หมูพวกพี่นี่รู้สึกแบบว่าทนกลิ่นมันอะไรเงี้ยให้พออันนี้ขอผมพูดเองดีกว่าน้องสาวผมเนี่ยมันพูดมันก็เหมือนมาคุยเดี๋ยวหาว่าน้องมันโม้เว้อไปไม่ต้องเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่จัดการเองบอกก่อนว่าจะออกทีวีเลยโอ้ยตายโอ้เล่นดีว่ะเล่นดีว่ะตอนเนี้ยเฟซเซลฟี่ได้ไหมเนี่ยทีมงานให้ดูเซลฟี่แล้วได้ถ่ายรูปได้ทุกคนเดี๋ยวตอนเลือกพี่ลิงพี่ทีมให้น้องถ่ายรูปนะหน้าตาน่ารักดีเนาะเล่นเรื่องอะไรกันเนี่ยเป็นเพื่อนกับเขาอยากกอดเขาจังเลยกอดได้เป็นน้องเป็นพี่น้องผู้หญิงกอดเป็นกอดดีกว่าน้องเนี่ยมันเกิดมาบ้านสามีเก่าที่เสียไปแล้วเขาเป็นตระกูลทำหมูเพราะฉะนั้นเรามันไปเป็นสะพ้ายเขาแล้วก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหมูทั้งหมดไอหมูเนี่ยนะเห็นอยู่เงี้ยที่มันมีลูกมามันไม่มีผัวนะเฮ้ยหมายความว่าที่ฟาร์มนี้ผสมเทียมเองเงี้ยหรอใช่ใช่เป็นน้ำเชื้อฉีดเข้าไปแล้วมันก็ท้องแล้วก็ออกลูกมา10ตัวน้ำซื้อของหมูเอาซื้อมาต่างหากเลยซื้อมาต่างหากเลยเพราะฉะนั้นยาผัวไม่มีกี่เนี่ยนอนกับหมูทุกวันนี่อยู่กับหมูคุกกี้กับหมูไม่ละเกียจหมูกี่นี่สามารถหยิบขี้หมูขึ้นมาได้เลยจริงเหรอไม่เหม็นเลยจิรภาจิไม่สบายจิรภาอยากโดนเหรอข้างน้อยข้างน้อยข้างน้อยกอดเข้าไปกอดได้เลยหอมได้เลยอ่ะโอเคกว่าน้องคนนี้นี่นะจิบอกให้จิแต่งตัวเดียวใช่หรอจิแต่งโดนเหรอแต่งโดนตีอ่ะโอ้อ๋อนี่เลี้ยงมาพี่ดีๆนักช้าตัวแรกตัวเล็กทำไมพี่จิตกใจเองล่ะคะไม่รู้จักการแสดงกันหรือไงการแสดงปกติก็อ๋อเหรอเลยต้องแกล้งนะเป็นตกแกจิพาจิมาค้าดิจิกอดดีๆลูกกอดดีโอ้ขี้ด้วยจิเอามือรองจิเอามือรองน้ำฉี่เร็วฉี่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 จริงด้วยเอามือรองยองดีๆช้าๆนี่ดูเนี่ยทำแบบนั้นอ่ะเนี่ยอยู่เงี้ยกอดเข้าไปอ๋อต้องย่อตัวเข้าไปอ๋อจับเลยอย่างนี้เล่นหนักมากอะค่ะเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่มากเลยเดี๋ยวกูไม่ได้ข้ามใหญ่มากเราไม่รู้ว่าตัวอะไรมาจับเขาแต่ถ้าเป็นจีบเขาจะไม่กลัวเราคุ้นกันจับหมูไม่เป็นไรจับขี้หมูดีกว่าให้เขารู้ว่าเราไม่รังเกียจเจ๊กูตัดกูเตะเลยนะจีดีมากถึงจมูกอึ้งจะเล่นนะอย่าเล่นนะเอออึ้งดีกูเฟี้ยงเลยเฟี้ยงเลยกูเลี้ยงมานะจีต้องเลี้ยงกูแล้วไม่รู้ใครเป็นใครแล้วจับอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยคำถามระหว่างหมูกับไก่อันไหนไม่เหม็นกว่ากันอันไหนดูเบาลงคือไก่งั้นไปแล้วไก่ที่น่าดูสวยงามทรงสวยๆไก่ชนเอาไก่ชนเยอะไหมคุณมีตัวสวยๆเลยกี่ตัว5-6 ตัวได้ไหมเป็นพันเฮ้ยพันเลยเหรอ